Fox Ride คลิปแรกขอประเดิมด้วย Ducati Super Sport S คลาสใหม่ล่าสุดของ Ducati ที่จะมาเติมเต็มคนที่มีใจรักมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแต่อยากขับสบายมาชมกันเลยครับว่ามันจะขี่ดีขนาดไหน Ducati Super Sport มาพร้อมกับขุมพลังแบบ2สูบ L Twin ความจุ937cc ที่ให้กำลังสูงสุดที่113แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด96นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดที่มาพร้อมกับ Ducati Quick Shift ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงได้โดยไม่ต้องกำคลัตช์ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Upside Down ของ O-Lin ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกโชกหนาถึง48มิลลิเมตรและระบบกันสะเทือนหลังแบบโชกเดี่ยวของ O-Lin เช่นกันระบบเบรกหน้าจาก Brembo ที่ให้มาถึง4พอร์ตมาคู่กับจานเบรกคู่หน้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่320มิลลิเมตรส่วนระบบเบรกหลังเป็นแบบ2พอร์ตหน้าจานกว้าง245มิลลิเมตรทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังจุดเด่นอีกอย่างคือสวิงอาร์มแบบซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มที่สวยและลงตัวเป็นเอกลักษณ์ของค่ายดูคาติล้อลอยแบบ3ก้านดีไซน์แบบ Y shape ขอบ17นิ้วมาพร้อมกับรองเท้าคู่ใจคือยาง Pirelli Diablo Rosso T สมรรถนะสูงหน้าจอแสดงผลแบบ Full LCD ที่บอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนตบท้ายด้วยท่อไอเสียตัวแรงจาก Acrobic ที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานความรู้สึกแรกที่ได้ขึ้นคอมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆตัวรถให้ความรู้สึกที่เบาอย่างไม่น่าเชื่อผมว่าผมอยู่บนรถที่มีน้ำหนักถึง210กิโลกรัมแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาต่อการขับขี่เลยคล่องแคล่วและก็มี agility สูงมากโดยเฉพาะมิติตัวรถที่ค่อนข้างต่ำไม่สูงมากและไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้สามารถขับขี่ลัดเลาะไปตามถนนในเมืองที่รถติดได้อย่างสบายมาพูดถึงเรื่องความแรงบอกได้เลยครับว่าแรงบิดเนี่ยมาให้ใช้ตั้งแต่ในรอบต่ำบิดติดมือมากตามสไตล์ของค่ายนี้เลยอันนี้คงต้องขอขอบคุณมาจากเครื่องยนต์พลังแรงในลักษณะ2สูบ L Twin อันเรื่องชื่อของ Ducati ที่ให้แรงบิดมาแบบดิบเถื่อนและมาตั้งแต่รอบต้นๆเลยหลายคนคงไม่กล้าที่จะเปิดคันเร่งแรงๆคุณไม่ต้องกลัวครับเพราะเจ้า Super Sport S คันนี้มาพร้อมกับระบบ DTC คือ Ducati Traction Controlที่จะป้องกันไม่ให้ล้อลื่นถลายในลักษณะเกิดการวีลสปินอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือระบบเกียร์ Ducati Quick Shift ที่ทำให้การขับขี่สนุกขึ้นมากเพราะสามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงโดยที่ไม่จำเป็นต้องกำคลัตช์เลยง่ายและรวดเร็วมากครับมาถึงระบบกันสะเทือนช่วงล่างของโอลินที่ติดมากับตัวรถนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมให้อารมณ์หนึบและไม่แข็งจนเกินไปให้การขับขี่ความเร็วสูงนั้นตอบสนองได้อย่างมั่นใจเจอหลุมเจอบ่อรอยต่อถนนต่างๆหายห่วงเอาอยู่ครับระบบเบรก Brembo ที่ทำงานควบคู่กับเบรก ABS มีประสิทธิภาพในการหยุดรถได้อย่างดีเยี่ยมเบรกได้สั้นให้ความมั่นใจสูงลืมบอกไปอีกเรื่องครับ Ducati Super Sport S คันนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งหมด3โหมดเริ่มจากโหมดแรกคือ Sport โดยโหมดนี้จะส่งกำลังเครื่องยนต์แบบเต็มเปี่ยมให้การตอบสนองของคันเร่งและเครื่องยนต์ที่ฉับไวให้อารมณ์แบบดิบเถื่อนร้อนแรงและสะใจพร้อมที่จะพุ่งทะยานตลอดเวลาต่อมา Touring เป็นโหมดที่ปรับจูนให้การตอบสนองเครื่องยนต์และคันเร่งนุ่มนวลขึ้นไม่กระโชกโฮกห้าจนเกินไปเหมาะกับการขับขี่ในเมืองมากครับโหมดนี้
ส่วนหมวดสุดท้ายคือ Urban ทุกอย่างจะถูกดาวจูนลงให้ซอฟต์มากที่สุดเหมาะกับการขับขี่ในสภาวะถนนที่เปียกลื่นและอันตรายสรุปของ Ducati Super Sport S สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานทุกวันแต่ยังคงอยากได้ความสปอร์ตเต็มตัวและยังอยากได้ความสวยในสไตล์อิตาเลียนเข้าไปด้วยผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้มันเหมาะสมที่จะมาเป็นรถคู่ขาพาลุยของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะพาคุณไปในทุกที่ที่คุณอยากจะไปหรืออยากจะเอาลง Track Day ก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอน Ducati Super Sport ขอราคาเริ่มต้นเพียง 559,000 บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นนี้เลยสำหรับรุ่นอัพเลเวลขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง Ducati Super Sport S ในราคา 699,000 บาทและข่าวดีจาก Ducati Thailand ที่ยังปรับค่าบำรุงรักษาลงถึง 42.5% เอาเป็นว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของไม่ต้องห่วงค่าบำรุงรักษาเลยเพราะถูกลงมากแล้วครับราคาใกล้เคียงกับค่ายยุ่นเลยทีเดียวอย่าช้าครับลองไปเทสต์ไรด์ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันขับได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาThe best of both worlds.